ดีนะครับท่านผู้ชมนะครับที่เข้ามาดูเสวนาพิเศษสารวิทย์กอดปิดสถานการณ์โควิด-19 นะครับอันนี้เป็นไลฟ์นะครับของนิตยสารสารวิทย์นะครับเป็นนิตยสารเป็น e-magazine ของสวทช.นะครับท่านที่สนใจก็สามารถสมัครเป็นสมาชิกนะครับได้แล้วก็ดาวน์โหลดได้ฟรีนะครับวันนี้เราจะคุยกันเกี่ยวกับโควิด-19 ซึ่งจริงๆมันมีหัวข้อที่เกี่ยวข้องเยอะมากนะครับแต่สำหรับวันนี้เราจะคุยในบางมุมซึ่ง อาจจะยังไม่ได้มีใครพูดถึงนักในบ้านเรานะครับตอนนี้ทุกคนแห่กันไปเรื่องวัคซีนเรื่องการฉีดการจองการผลกระทบผลข้างเคียงอะไรต่างๆนานาแต่มันยังมีหลายจุดที่เรามีผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องนั้นๆอยู่แต่ว่าไม่ได้คุยกันก็เลยคิดว่าเป็นโอกาสอันดีนะครับที่จะได้เชิญท่านผู้เชี่ยวชาญแต่ละท่านมาเล่าให้ฟังนะครับวันนี้เนี่ยหัวข้อโดยคร่าวๆเราจะพูดเกี่ยวกับอะไรบ้างเราจะพูดเกี่ยวกับแบบจำลองนะครับการแพร่กระจายของโคโรนาไวรัสโดยเฉพาะตัวที่ทำให้เกิดโควิด-19 ซึ่งชื่อมันคนมักจะไม่ค่อยรู้จักหรือจำไม่ได้นะครับคือ SARS-CoV-2 นะครับก็อาจจะเรียกสับสนเป็นเชื้อโควิด-19 กันไปนะครับแล้วก็เราก็จะมีผู้เชี่ยวชาญที่มาเล่าให้ฟังเรื่องการติดตามตรวจสอบนะครับเชื้อซึ่ง อยู่ในน้ำเสียนะครับรวมทั้งการนำมาใช้ติ อธิบายเรื่องการแพร่กระจายของโรคนี้โดยพ้องยิ่งในคนที่ไม่ปรากฏอาการซึ่งน่าสนใจมากๆนะครับ และสุดท้ายเราอาจจะได้คุยกันอีกนิดนึงถึงเรื่องของ herd immunity ว่าจริงๆแล้วเนี่ยตัวเลขซึ่งตอนแรกคุยกันว่าประเทศไทยอาจจะต้องฉีดกันสัก 60% หรือ 70% ของประชากรเนี่ยแต่พอมีปัจจัยเรื่องประสิทธิภาพเรื่องชนิดของวัคซีนมาเกี่ยวข้องเนี่ยเอาจริงๆแล้วเราควรจะฉีดสักเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวจะได้คุยกันนะครับก่อนอื่นเนี่ยต้องขอแนะนำวิทยากรรับเชิญของเราก่อนนะครับท่านแรกนะครับรองศาสตราจารย์ดร.ชรินทร์โมชังนะครับท่านจบปริญญาเอกด้านฟิสิกส์จากคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลนะครับปัจจุบันก็ทำงานที่มหาวิทยาลัยมหิดลนะครับคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลท่านทำวิจัยด้านระบาดวิทยาแล้วก็ชีวฟิสิกส์นะครับตัวอย่างงานเนี่ยน่าสนใจมากนะครับเพราะว่าเกี่ยวพันกับเมืองไทยโดยตรงนะครับจริงๆท่านทำแบบจำลองสารพัดโลกเลยแต่ว่าเดี๋ยวจะมีโอกาสคุยเกี่ยวกับโควิดโดยเฉพาะนะครับท่านดูเรื่องผลกระทบของการแพร่ระบาดของโควิดในช่วงสงกรานต์เทศกาลสงกรานต์นะครับในประเทศไทยว่ามันเป็นยังไงบ้างแล้วก็รวมถึงการไดนามิกไอตัวพลวัตของการแพร่กระจายเนี่ยว่าจะมีลักษณะยังไงบ้างเดี๋ยวคงจะได้คุยรายละเอียดกันนะครับอาจารย์ท่านต่อไปนะครับสวัสดีครับอาจารย์ท่านต่อไปนะครับอาจารย์แพทย์หญิงภัทรานิพัทรพรเจริญนะครับท่านอยู่ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉินคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับขณะนี้กำลังไปศึกษาต่อระดับปริญญาเอกทางด้านการดูแลผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลและสาธารณภัยหมู่ที่ Institute of Clinical Science นะครับสเกรนสกานะครับไม่แน่ใจออกเสียงถูกหรือเปล่าAcademy Gothenburg University นะครับประเทศสวีเดนท่านก็เป็นหนึ่งในคนที่ทำวิจัยเกี่ยวกับการ tracking COVID-19 ในน้ำเสียด้วยนะครับเดี๋ยวคงมีโอกาสได้คุยกันหลายๆแง่มุมนะครับสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีค่ะครับอีกท่านหนึ่งนะครับเป็นชาวต่างประเทศนะครับดร.เรชาญวานิกามานะครับท่านจบจากคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแล้วก็จาก School ofmedicine the university of western australia เป็นหลักสูตรได้2ปริญญานะครับโดยศึกษาเกี่ยวกับ chronic respiratory infection การติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจแบบเรื้อรังนะครับแล้วก็เรื่องของการพัฒนาวิธีรักษาทั้งแบบฉับพลันแล้วก็รักษาการติดเชื้อในปอดทั้งแบบฉับพลันแล้วก็แบบเรื้อรังนะครับปัจจุบันทำงานเป็นซีเนียร์เฟลโลแล้วก็ scientist อยู่ที่ภาควิชาจุลชีววิทยาคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับแล้วก็ที่โรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยด้วยท่านมีรวมทั้งมีตำแหน่งเป็น Visiting Research Associate แล้วก็ and Fellow Schools of Medicine Faculty of Health and Medical Science The University of Western Australia นะครับท่านได้ทุนแล้วก็รางวัลต่างๆมากมายนะครับงานท่านน่าสนใจมากเดี๋ยวคงจะเจาะในรายละเอียดกันฮัลโหลอาจารย์สวัสดีครับครับสวัสดีครับ Thank you for coming today yeah โอเคเดี๋ยวเราจะเริ่มคำถามกันที่รองศาสตราจารย์ดร.ชรินทร์นะครับอาจารย์ชรินทร์ครับข้อแรกเลยที่อยากจะทราบนะครับเมื่อเกิดการระบาดของโรคโควิดขึ้นในประเทศไทยเนี่ยพออาจารย์ทราบขึ้นในช่วงนั้นเนี่ยเนื่องจากงานของอาจารย์เนี่ยเป็นนักวิจัยในเชิงทฤษฎีทำพวกแบบจำลองอะไรเป็นหลักนะครับอาจารย์มองตัวเองมองบทบาทของตัวเองว่าควรจะเป็นอย่างไรครับในช่วงนั้นโอเคครับผมขอตอบกว้างๆก่อนแล้วกันนะครับว่านักทฤษฎีนักคำนวณจะมีบทบาทได้อย่างไรนะครับหรือว่าคือปกติเรื่องของการระบาดของโรคเนี่ยครับจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องที่มีความซับซ้อนนะฮะแล้วก็เรามักไม่สามารถทำการทดลองตรงๆหรือลองผิดลองถูกอะไรได้ตรงๆนะเพราะว่ามันไปเกี่ยวกับความเป็นความตายของคนใช่ไหมฮะใช่ครับเราไม่สามารถลองให้ทุกคนกลับมาทำงานแบบปกติดูซิแล้วดูซิว่าเกิดอะไรขึ้นใช่ไหมฮะเราลองฉีดวัคซีนคนกลุ่มนี้ดูซิแล้วดูซิว่ามันหยุดการระบาดได้ดีไหมคือเราไม่สามารถลองสิ่งเหล่านี้ได้ในชีวิตจริงใช่ไหมครับงั้นเมื่อมันเป็นอย่างเงี้ยคือก่อนที่เราจะตัดสินใจอะไรลงไปเนี่ยมันจึงต้องเหมือนกับมีการทำแบบจำลองครับมีการจำลองสถานการณ์นะครับว่าถ้าเราทำอย่างนี้เนี่ยผลมันจะออกมาดีไหมผลออกมาจะเป็นอย่างไรนะครับอันนี้ก็คือเป็นเหมือนกับเป็นบทบาทของการทำแบบจำลองหรือการจำลองสถานการณ์ในเรื่องของการควบคุมหรือการให้ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายที่ควรต้องทำนะครับซึ่งงานเหล่านี้มันก็เกี่ยวกับการคำนวณนะครับงั้นเราต้องอาศัยนักคำนวณหรือคนที่ชอบคำนวณสักหน่อยคนที่เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เก่งหน่อยนะครับมาทำงานร่วมกับแพทย์เพื่อจะได้มีความรู้ครบทุกแง่มุมครับผมทีนี้ในกรณีของโรคโควิด-19 เนี่ยเนื่องจากมันเป็นโรคอุบัติใหม่นะครับโรคซึ่งเราไม่เคยเจอมาก่อนและจริงๆมันเป็นโรคที่นานๆจะเจอทีคือโดยเฉลี่ยเนี่ยในช่วงหลายร้อยปีหลังเนี่ยเราพบว่าโรคอุบัติใหม่ซึ่งเป็นแพนเดมิกคือระบาดไปทั่วโลกเนี่ยมันสัก50ปีอัพนะครับจนถึงประมาณ100ปีเนี่ยมันจึงถึงจะมีระบาดใหญ่ระดับนี้สักครั้งหนึ่งทีนี้เวลาอาจารย์ทำแบบจำลองโรคซึ่งมันเป็นโรคอุบัติใหม่เนี่ยมันมีข้อจำกัดอะไรเป็นพิเศษหรือเปล่าครับโดยเฉพาะโควิด-19คือจริงๆโรคอุบัติใหม่เนี่ยครั้งล่าสุดที่เราเจอคือโรคไข้หวัดใหญ่2009นะฮะเมื่อประมาณ10กว่าปีนี้เองนะฮะแต่สิ่งที่มันต่างกันระหว่างโควิดกับไข้หวัดใหญ่2009อย่างชัดเจนคือว่าอัตราการเสียชีวิตกรณีไข้หวัดใหญ่2009เนี่ยเราไม่เคยต้องปิดต้องมาล็อกดาวน์อะไรกันขนาดนี้เพราะว่าอัตราการเสียชีวิตมันไม่ได้สูงมากแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะไปติดในเด็กนักเรียนเป็นส่วนใหญ่ก็อย่างมากก็แค่ปิดโรงเรียนกันไปนะครับแล้วก็ผู้เสียชีวิตก็ไม่ได้สูงมากนักแต่กรณีโควิดเนี่ยอัตราการเสียชีวิตเนี่ยน่าจะสูงกว่าไข้หวัดใหญ่สักประมาณ10เท่านะครับสักประมาณ10เท่าโดยเฉลี่ยในเฉลี่ยในทุกช่วงอายุนะครับมันจึงต้องมีการใช้มาตรการที่เข้มงวดเข้มแข็งกว่าตอนเมื่อ10ปีที่แล้วมากครับผมประมาณนั้นในส่วนของการทำโมเดลนะครับผมครับเชิญฮะเชิญในส่วนของการทำโมเดลจริงแล้วเนี่ยคือเป็นในส่วนของตัวโมเดลเนี่ยจริงๆก็ไม่ได้ต่างกันในแต่ละโรคมากนักนะครับแต่ถ้าเป็นกรณีที่เป็นโรคที่อุบัติใหม่จริงๆเนี่ยเรามักจะไม่มีข้อมูลตอนที่มันเริ่มระบาดครับงั้นเนี่ยการทำวิจัยที่ทำเกี่ยวกับโรคบัตรใหม่เนี่ยมันจึงต้องเหมือนกับทำแข่งกับเวลาพอสมควรเหมือนกับเราทำวิจัยในภาวะสงครามอะครับครับมันต้องรีบเร่งแล้วก็อาจต้องอะไรอะยอมลดความเนี้ยบของงานลงไปนิดนึงเพื่อให้มันออกมาทันกับการรับมือกันระบาดอันเนี้ยจ
จะเป็นความต่างที่ชัดเจนระหว่างงานวิจัยที่แบบต้องทันสถานการณ์กับงานวิจัยที่เป็นแบบอย่างเช่นวิทยานิพนธ์ของเด็กป.เอกอะไรเงี้ยที่แบบไม่เกี่ยวกับอะไรที่เร่งด่วนอย่างเงี้ยมันก็ต้องมีความเนี๊ยบของมันอีกแบบนึงนะครับประมาณนั้นนะครับถามอาจารย์แต่ต่อยอดไปนิดนึงฮะบังเอิญว่าไอ้โรคเนี่ยจริงๆแล้วจากชื่อไอ้ตัวเชื้อโรคเนี่ยคือ SARS-CoV-2 เนี่ยก็มันแสดงถึงความคล้ายคลึงทางพันธุกรรมกับไอ้เชื้อซาร์ที่เคยระบาดในอดีตซึ่งเป็นโรคอุบัติใหม่เหมือนกันทีนี้ในงานวิจัยของอาจารย์เนี่ยได้ใช้ข้อมูลอะไรจากการระบาดในงวดนั้นมาช่วยบ้างหรือเปล่าครับอ๋อถ้าเป็นซาร์ตัวแรกนะครับมันมีความต่างกันค่อนข้างชัดถ้าเรานึกไปเนี่ยซาร์ตัวนั้นเนี่ยเราคุมการระบาดได้ใช่ครับดีมากแล้วก็ไม่ได้ระบาดใหญ่นะครับมันมีคนพยายามอธิบายว่าทำไมถึงเป็นแบบนั้นนะฮะคือมีนักวิทยาศาสตร์พยายามอธิบายว่าปัจจัยอะไรที่จะทำให้เราคุมการระบาดของโรคหนึ่งได้ตัวหนึ่งที่สำคัญก็คือที่จริงมี2ตัวนะครับตัวหนึ่งค่า R0 ก็คือ basic reproduction number ซึ่งเป็นตัวที่บอกว่าผู้ติดเชื้อ1คนเนี่ยสามารถแพร่ให้อื่นได้แพร่โรคให้อื่นได้อีกคนใช่ไหมยิ่งค่าสูงยิ่งไม่ดียิ่งคุมยากใช่ไหมครับอีกตัวหนึ่งก็คือเป็นอัตราส่วนของการแพร่เชื้อที่เกิดได้ก่อนที่คนคนนั้นจะมีอาการครับถ้าอัตราส่วนนี้มีค่าสูงเราจะคุมได้ยากอย่างเช่น HIV เนี่ยเราไม่สามารถกำจัดให้มันหายไปได้เลยโรคเอดส์ครับเพราะว่าผู้ติดเชื้อแพร่เชื้อได้ก่อนมีอาการนานมากนะครับกรณีของโรคซาร์ตัวแรกเนี่ยผู้ติดเชื้อส่วนใหญ่มีอาการหนักแล้วก็อาจจะมีอาการได้เร็วกว่าตอนมีอาการพร้อมๆกับแพร่เชื้อได้มันจึงทำให้การควบคุมเนี่ยทำได้ง่ายและเราสามารถกำจัดให้มันหายไปได้เลยแต่กรณีของโควิด-19 เนี่ยมีการประมาณกันว่า60%กว่าของ transmission หรือ60%ของการแพร่เชื้อเนี่ยเกิดก่อนมีอาการเกิดก่อนที่ผู้ติดเชื้อจะแสดงอาการอันนี้เป็นความยากทำให้เราไม่สามารถคุมการระบาดของโควิด-19 ได้เหมือนกับกรณีของซาร์โรคซาร์ที่เป็นเมื่อสัก10ปีที่แล้วครับครับครับทีนี้ไอ้เวลาเราพูดว่าการใช้แบบจำลองการระบาดของโรคเนี่ยมาพอทำแบบจำลองขึ้นเนี่ยมันจะให้คำแนะนำเกี่ยวกับการควบคุมการแพร่กระจายได้อยากให้อาจารย์ขยายความนิดนึงว่ามันให้คำแนะนำได้ยังไงคือเพื่อให้เกิดภาพนะครับผู้ฟังจะได้นึกตามออกอาจารย์ลองยกตัวอย่างว่ามันช่วยยังไงคือโดยปกติเนี่ยฮะคือแบบจำลองการระบาดเนี่ยมันจะมีประโยชน์อยู่2ส่วนนะครับประโยชน์ก็มันมี2ส่วนส่วนแรกก็คือสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการระบาดครับแบบจำลองเนี่ยสามารถให้ความเข้าใจเราได้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับอย่างเช่นข้อมูลที่เรามีที่เราบอกว่าไวรัสสายพันธุ์อังกฤษนะซึ่งตอนนี้มีชื่อเรียกว่าแอลฟาใช่ไหมเราเพิ่งมีชื่อใหม่ใช่ไหมแอลฟานะครับที่เราบอกว่าแอลฟาเนี่ยแพร่เชื้อได้ดีกว่าสายพันธุ์ดั้งเดิม 50-60% เนี่ยนะครับไอ้ตัวเลขที่ได้มาเนี่ยก็ได้มาจากการใช้แบบจำลองคณิตศาสตร์ในการช่วยหาตัวเลขออกมาอันนี้คือการใช้แบบจำลองเพื่อสร้างความเข้าใจนะครับอธิบายสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับประโยชน์ของแบบจำลองอีกส่วนหนึ่งก็คือช่วยในการพยากรณ์หรือคาดการณ์นะครับในสิ่งที่จะเกิดขึ้นในกรณีต่างๆนะครับหรือที่มีคนใช้คำว่าฉากทัศน์ต่างๆอะไรเงี้ยว่าจะเป็นยังไงนะครับซึ่งหลักของมันก็คือว่าเราต้องใส่สมมติฐานเริ่มต้นเข้าไปนะครับอย่างเช่นว่าเราใส่สมมติฐานว่าสมมติว่าเราบอกว่าถ้าเราจะไม่ทำอะไรเลยเราจะใช้ชีวิตแบบ old normal กันต่อไปเนี่ยนะครับแบบจำลองสามารถบอกเราได้ว่าสุดท้ายเราจะมีผู้ติดเชื้อกี่คนครับอันนี้คือเงื่อนไขว่าเป็น O normal คือใช้ชีวิตแบบปกติโอเคป่ะแต่ถ้าสมมติว่าเราก็ไปศึกษาอย่างอื่นได้ถ้าบอกว่าถ้ามีการฉีดวัคซีนกันด้วยอัตราประมาณเนี้ยนะครับ10ล้านโดสต่อเดือนเนี่ยสุดท้ายจะมีคนติดเชื้ออีกสักกี่คนกว่าจะฉีดกันเสร็จทั้งประเทศเนี่ยแบบจำลองก็ช่วยคำนวณให้ได้อันนี้คือประโยชน์ของแบบจำลองในส่วนของการคาดการณ์ในสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตครับผมประมาณนี้ครับแล้วมีวิธีประเมินความแม่นยำของแบบจำลองไหมครับอาจารย์ในความเป็นจริงเนี่ย
คำว่าพยากรโลกนะครับหรือพยากรด้วยแบบจำลองเนี่ยมันไม่เหมือนกับพยากรอากาศครับอาจารย์ครับคือเราอาจจะคุ้นเคยพยากรอากาศใช่ไหมฮะที่บอกว่าคุ้มกรมอุตุมันบอกว่าพรุ่งนี้สมมติพรุ่งนี้ฝนจะตกกี่เปอร์เซ็นต์ใช่ครับเราก็ไม่รู้หรอกประเมินได้หรือเปล่านะตัวเลขเนี้ยกี่เปอร์เซ็นต์นะครับแต่สิ่งที่มันต่างกันอีกคือว่าถ้าเป็นกรณีพยากรอากาศเนี่ยส่วนใหญ่ถ้าบอกว่าพรุ่งนี้ฝนจะตกเราก็อาจจะแค่พกร่มไว้กันฝนใช่ไหมครับแต่กรณีของโรคเนี่ยสมมติว่ามีคนบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวอาทิตย์หน้าสัปดาห์หน้าจำนวนผู้ติดเชื้อจะเพิ่มขึ้นอีก10เท่าสมมตินะครับคนก็เริ่มกลัวอาจจะต้องระวังตัวเองพอเริ่มระวังตัวเองปุ๊บเนี่ยไอ้ที่บอกว่าจะเพิ่มขึ้นมันอาจจะไม่เพิ่มขึ้นครับตีความก็คือว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยคนเป็นคนกำหนดคนเป็นคนกำหนดแล้วเนี่ยการจะบอกว่าแบบจำลองไหนแม่นหรือไม่แม่นเนี่ยบางครั้งมันพิสูจน์ยากเพราะว่ามันต้องไปดูว่าสมมติฐานของแบบจำลองนั้นคืออะไรถ้าเงื่อนไขที่เป็นอยู่ในปัจจุบันไม่ได้ตรงกับสมมติฐานที่แบบจำลองใช้แล้วบอกว่าแบบจำลองคำนวณมาได้ไม่ตรงเนี่ยมันก็จะไม่ใช่เพราะสมมติฐานหรือเงื่อนไขมันไม่ตรงกันมันก็จะพิสูจน์ไม่ได้นะครับในต่างประเทศมีชาเลนจ์นะฮะที่ว่าให้แต่ละทีมเนี่ยมาแข่งกันเลยว่าใครพยากรณ์ได้แม่นกว่ากันแต่มันก็ไม่ได้จะจริงจังขนาดนั้นนะฮะเพราะเราเข้าใจกันว่ามันไม่ใช่วัตถุประสงค์ที่ว่าต้องการแม่นไม่แม่นเราวัตถุประสงค์ของแบบจำลองคือให้ช่วยในการคาดการว่าถ้าแบบเนี้ยมันจะเป็นยังไงครับประมาณนั้นครับก็คือได้ผลคร่าวๆเห็นแนวโน้มแค่นี้สำหรับผู้ทำนายก็คิดว่าแค่นี้ก็มีประโยชน์แล้วถูกไหมครับใช่ครับครับทีนี้ในข่าวช่วงนี้เนี่ยเวลาฟังข่าวจากสบคทุกวันเนี่ยมันก็จะมีอยู่คีย์เวิร์ดอยู่คำหนึ่งปรากฏขึ้นมาทุกวันเลยนะฮะคือคำว่าคลัสเตอร์ทีนี้ในทางระบาดวิทยาในทางวิชาการเนี่ยมันความหมายมันคลุมแค่ไหนครับคือในฐานะคนฟังทั่วไปที่ไม่ได้เรียนมาทางนี้เนี่ยเวลาฟังมันก็จะเกิดภาพในหัวที่เบลอๆนิดนึงนะฮะว่ามันคืออะไรยังไงแม่อาจารย์สรุปสักนิดนึงครับจริงๆแล้วเนี่ยอย่างอาจารย์ทำแบบจำลองเนี่ยอาจารย์ตีความหมายตัวคลัสเตอร์ตัวนี้ว่ายังไงครับคือผมเข้าใจว่ามันไม่ได้มีนิยามที่ชัดเจนว่าคลัสเตอร์จะคือเมื่อไหร่จะเรียกคลัสเตอร์นะครับครับแต่มันผมว่ามันมีหลักการคิดคร่าวๆคือว่าคือถ้าเราเจอนะฮะผู้ติดเชื้อเนี่ยมากกว่าค่า1ซึ่งอาจจะมองเป็นค่า R0 ก็ได้ซึ่งค่า R0 หมายถึงว่าผู้ติดเชื้อ1คนแพร่เชื้อแพร่คนอื่นได้อีกกี่คนใช่ไหมสมมติว่าเราเจอคนติดเชื้อประมาณ10คนหรือ20คนซึ่งมากกว่าค่า R0 ของโควิดเนี่ยซึ่งมีอยู่ค่าประมาณ3ไหมฮะมันมากกว่าพอสมควรแล้วคนเหล่านั้นเนี่ยเชื่อมโยงไปที่สถานที่เดียวกันหรือเชื่อมโยงไปที่ผู้แพร่เชื้อคนเดียวกันอย่างเนี้ยผมเรียกว่าคลัสเตอร์ได้มันจะเป็นความกว้างๆครับไม่ได้มีนิยามชัดเจนน่าจะประมาณนี้ทีนี้อ่านดูใน CV ของอาจารย์เนี่ยมีพูดถึงเปเปอร์ซึ่งอาจารย์ทำเกี่ยวกับผลกระทบของไอ้ตัวเทศกาลสงกรานต์เข้าใจว่าปีที่แล้วนะครับต่อการระบาดของโควิดอยากให้อาจารย์เล่าเรื่องงานวิจัยชิ้นนี้สักนิดหนึ่งครับว่าอาจารย์ทำยังไงแล้วก็ได้ผลประมาณไหนครับคืองานนี้จริงๆเริ่มตั้งแต่เมื่อเดือนกุมภาพันธ์มีนาปีที่แล้วครับก่อนสงกรานต์ปีที่แล้วครับตอนนั้นคือผู้เกี่ยวข้องหลายท่านก็พยายามถามคำถามว่าสงกรานต์ที่จะถึงในเดือนเมษาเนี่ยจะเอายังไงดีจะยกเลิกหรือไม่ยกเลิกถ้าไม่ยกเลิกมันจะเป็นยังไงนะครับอันเนี้ยก็เหมือนที่พูดเลยครับแบบจำลองสามารถช่วยแนะแนวทางได้ว่าถ้าเลิกหรือไม่เลิกเนี่ยยกเลิกหรือไม่ยกเลิกเนี่ยมันต่างกันอย่างไรนะครับสิ่งที่เราทำเราก็ลองคาดการณ์ว่าช่วงสงกรานต์เนี่ยคนจะมีการสัมผัสกันเพิ่มขึ้นมากกว่าช่วงปกติแค่ไหนนะครับแล้วก็ทำการจำลองดูว่าถ้ามีสงกรานต์เนี่ยจำนวนผู้ติดเชื้อจะเพิ่มขึ้นสักกี่เท่าเมื่อเทียบกับไม่มีสงกรานต์ซึ่งตัวเลขตอนนั้นเหมือนจะประมาณ 1.3 ถึง100เท่ามั้งครับนั่นคือว่าถ้ามีสงกรานต์เนี่ยประมาณ 3-7 วันมีการเล่นสงกรานต์ 3-7 วันเนี่ยจำนวนผู้ติดเชื้อสามารถเพิ่มขึ้นได้เป็น 1.3 ถึง100เท่าเมื่อเทียบกับไม่มีสงกรานต์นั่นคือเป็นตัวเลขที่ประเมินไว้ตอนนั้นนะครับป
ีที่แล้วครับผมครับแล้วผลอาจารย์ได้ตามผลไหมครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยพอเปลี่ยนเป็นมาตรการอย่างที่รัฐบาลทำเนี่ยหรือว่ากทม.ทำมาเนี่ยมันเอฟเฟกต์ทำให้ผลมันเปลี่ยนไปขนาดไหนยังไงการประเมินสามารถทำได้แบบหนึ่งก็คืออาจจะดูที่ค่า R ว่าเปลี่ยนไปมากน้อยแค่ไหนนะครับอย่างปีที่แล้วเนี่ย เรายกเลิกสงกรานต์ไปเลยนะครับใช่ครับมันก็ประเมินไม่ได้หรอกว่าแบบจำลองมันถูกหรือเปล่าเพราะมันไม่มีสงกรานต์ใช่ไหมฮะแบบจำลองแค่บอกว่าน้อยสุดเนี่ยถ้ามีสงกรานต์ผู้ติดเชื้อจะเพิ่มขึ้น 1.3 เท่าน้อยสุดครับนะครับแต่ตอนนั้นยกเลิกไปเลยมันก็มีคนพูดถึงว่ามันก็มีข้อเสียเหมือนกันนะตอนที่เรายกเลิกเพราะว่าตอนนั้นเขาประกาศยกเลิกสงกรานต์เนี่ยก่อนสงกรานต์แล้วคนก็เหมือนจำได้ใช่คนก็ออกต่างจังหวัดกันเพราะว่าไม่มีอะไรไม่มีงานทำไม่มีอะไรทำใช่ไหมฮะมีคนก็บอกว่าอาจจะไม่ดีด้วยซ้ำมั้งนะครับแต่สิ่งที่ดีคือว่ามันไม่มีการเล่นที่มีการสัมผัสกันอย่างใกล้ชิดคือการเล่นสงกรานต์เนี่ยครับมันต้องมีการสาดน้ำปะแป้งซึ่งมันใกล้ชิดมากมันจะแพร่เชื้อได้ง่ายมากแบบนี้ครับผมโอ้ขอบคุณมากครับอาจารย์ครับเดี๋ยวเราจะไปที่ดร.เรชานต่อนะครับคำถามเมื่อกี้เราเห็นสรุปนิดหนึ่งนะครับว่าการทำโมเดลลิ่งเนี่ยการทำแบบจำลองของการระบาดของโรคเนี่ยมีความน่าสนใจแล้วก็มีประโยชน์อยู่นะครับอย่างที่อาจารย์เฉลิมเล่าให้ฟังว่ามันใช้ทำนายแล้วก็ใช้ช่วยป้องกันได้ด้วยนะครับก็มีประโยชน์อยู่นะครับทีนี้มันมีงานวิจัยที่น่าสนใจว่าเราสามารถตรวจติดตามดูว่ามีเชื้อไวรัสเนี่ยอยู่ในน้ำเสียหรือเปล่าเพื่อเอามาประกอบกับการควบคุมการแพร่กระจายไวรัสนะครับอันนี้ดร.เรชันก็มีคณะมีกลุ่มวิจัยของตัวเองที่ทำเรื่องพวกนี้อยู่นะครับเดี๋ยวจะขอคุยแล้วก็แต่คงคุยเป็นภาษาอังกฤษนะครับแล้วผมอาจจะแปลแบบรวบรัดตัดความเอาใจความสำคัญให้แต่ละท่านฟังนะครับ Hi Rashan So Hi yeah we have some question for youYep. Firstly, yeah, do we find COVID-19 virus in human excrement? Yeah, we do. Actually, there's a numerous studies, and most of the COVID-19 positive patients and also the asymptomatically yep. positive people, they defecate the COVID RNA was in the feces has been found constantly, and there are lots of confirmed studies to show that.And there are also studies show then that these feces can be sometimes ineffective, like can be inactivated. Sometimes virus in these feces can be ineffective, like they can infect another person if the person come contact with those biological feces or like that. So there are a lot of confirmation that this virus can defecate from the patient within 4 to 6 hours, sometimes within the 1 day delay like that. Yes. Yep. Oh, thank you.ก็ดร.เรชันให้ข้อมูลนะครับบอกว่ามีงานวิจัยอยู่เยอะทีเดียวที่แสดงถึงการติดต่อกันผ่านจากของเสียของร่างกายนะครับในช่วงเวลาตั้งแต่6ถึง24ชั่วโมงว่ามันมีความเป็นไปได้ที่เราจะติดเชื้อนะครับจากตัวพวกสิ่งขับถ่ายออกจากร่างกายนะครับโอเค so how important of the surveillance of COVID infected people via wastewater? It is actually, it's a very interesting question too. Actually, what is the thing is that when the people get infected with the virus, the delay of the symptoms to that, and that's able to appear in the healthcare is very vary on the population. Yeah. And that was the one of the reason that we need find more effective way to surveillance the virus in the early stage.To prevent of the transmission from to the last step. So what we can see in the wastewater is that the human constantly release their waste, and because of the current release, like a recent studies, very clearly show that virus can defecate within the 8 to 10 hours period. So within the 24-hour time, we can detect them from their like pieces. We go to the sand or sewage plant.We can detect the virus from there, and virus also can remain effective for there like 2 to 4 hours or 2 to 4 days. It's depending on the temperature in the water of the sewage plant and also some
disinfectants they were using, but totally we can efficiently detect the virus in the first 2-4 days of that. And that period of time, most of the people may not develop symptoms. So in that period of time, we can effectively detect this, and we can find out that the cluster is start originating in the early head, because symptom may be developed another 7 or 8 days delay, or maybe it can go up to 10 to 12 days. So we know within 48 hours or 72 hours that this particular area is having the COVID positive people. They are defecating their virus through their feces. So this way we can do clustering them, and then we can do that clustering, we can do selective testing. And that way we can restrict their movements. They can do kind of like social distancing and quarantine measurements like that. So this way we can prevent this cluster being spread to large cluster. And also this can be also very easy for the healthcare person in terms of testing large number of people, instead of we can test the small cluster first, and then we can isolate them and we can monitor them in maybe house or in maybe selected location. That way the healthcare system will also not overburdened by the large number of people with symptoms appearing in the health system. So this way it's a more like very early surveillance system and very efficient too if we can implement. โอเคผมถามนะครับบอกว่าไอ้ตัวการเฝ้าระวังเนี่ยโดยการติดตามตัวไวรัสตัวผู้ซึ่งติดเชื้อไวรัสเนี่ยผ่านทางการตรวจสอบน้ำเสียเนี่ยมีความสำคัญยังไงนะครับดร.ชาญก็เล่าให้ฟังว่าประเด็นก็คือว่าปกติเนี่ยก่อนที่จะมีอาการเนี่ยมันทิ้งช่วงหลายวันแล้วอันนี้เราคงทราบดีอยู่แล้วคือไม่ได้ติดแล้วเป็นทันทีนะครับฉะนั้นเวลาตรวจเนี่ยบางทีตรวจแล้วก็ยังไม่เจอในทันทีนะครับแต่ว่ามีหลักฐานงานวิจัยเยอะแยะนะครับที่ชี้ว่าไอ้ตัวของเสียซึ่งออกไปจากร่างกายแล้วเนี่ยแม้แต่8ถึง10ชั่วโมงเมื่อเอามาตรวจเนี่ยตัวไวรัสมันก็ยังมีชีวิตอยู่นะครับแล้วสามารถจะอินเฟคทำให้ติดเชื้อต่อไปได้แล้วก็เวลาตรวจในน้ำเสียเนี่ยแม้แต่ช่วงเวลาผ่านไป2-4 วันเนี่ยแล้วแต่สภาพของน้ำอย่างเช่นอุณหภูมินะครับที่แตกต่างกันเนี่ยก็พบว่ามันไวรัสมันก็ยังมีความสามารถในการทำให้ติดเชื้ออยู่ได้อยู่นะครับสามารถตรวจสอบได้นะครับฉะนั้นถ้าตรวจน้ำเสียเนี่ยมันก็เป็นวิธีหนึ่งในการที่จะใช้ตรวจสอบแล้วทำใช้จำกัดกลุ่มจำกัดทำให้กลุ่มคลัสเตอร์เนี่ยมันเล็กลงได้นะครับแล้วก็ทำแบบเนิ่นๆนะครับก่อนที่จะมีผู้ป่วยจำนวนมากหรือก่อนที่จะรู้ตัวว่ามีการติดเชื้อกันด้วยซ้ำไปนะครับก็เป็นวิธีการเฝ้าระวังแบบหนึ่งซึ่งมีประโยชน์มากนะครับโอเค so next can this approach trace the asymptomatic transmission yes actually this is the interesting part we want to address by this surveillance because currently there's no effective method toFind out who is asymptomatically carrying the virus and transmitting it meantime. Because this is the population might be able to cope with the virus for certain days, or may they not develop any symptoms, and the virus come into them and go away. But they are the risk factor people who can spread to other vulnerable people. So this system actually what do that, since the virus inside your body, and when you are releasing your biological fluid,you wash your mouth, you go to toilet and constantly, and these fluids are contaminated with this virus. And that's why when the waste collected from the certain place, we can easily detect and we can understand that who are the people in this particular location or particular area releasing this virus, but they don't have developed a lot of symptoms yet. So that's why when we start doing the contact tracing, like,to do selective cluster PCR for those areas, we can quickly find out that those asymptomatic group. And also we can monitor them in a certain period of time. You can clearly see the difference that some group of that people will develop symptoms and will may not develop. So this is the way, this method more effective and early time we can prevent those group who was not symptomatic will going out, going to their regular life weightgoing to the crowded environment or the fresh market or the fish market like that. So this way actually we can
really prevent that? Because the first case was reported from Wuhan like that. You can see that they show that the woman who was firstly they believed to be infected, she been asymptomatic for certain times, and then she came to the market. She been to toilets, common toilets area, common general area. She was selling stuff, and then there are large cluster of people exposed in it. So we can prevent that kind of scenario by implementing this kind of system in the policy and also in the general system. So this way, I think we can trace down the asymptomatic more effectively, and we can stop the large cluster spreading and outbreak. Oh, very good. ผมถามว่าเราจะใช้วิธีการที่เขาตรวจไวรัสเนี่ยในน้ำเสียเนี่ยมาตรวจไอตัวการแพร่กระจายแบบที่ยังไม่ออกอาการในคนคนนั้นเป็น asymptomatic transmission ได้หรือเปล่านะครับคำตอบก็คือว่ามันได้แน่เลยนะครับแล้วมันมีประโยชน์มากเพราะว่าในขณะที่ยังไม่รู้ตัวว่าป่วยเนี่ยซึ่งมีผู้ป่วยจำนวนมากนะครับซึ่งไม่รู้ว่าตัวเองติดเชื้อไปแล้วเนี่ยมันกินเวลานานกว่าจะเริ่มมีอาการนะครับฉะนั้นการตรวจน้ำเสียเนี่ยซึ่งมันออกไปจากตัวของเหลวหรือสารคัดหลั่งของคนคนนั้นเนี่ยโดยการเจาะเข้าไปในบางกลุ่มบางคลัสเตอร์ล่วงหน้าอย่างรวดเร็วเนี่ยมันจะช่วยทำให้คลัสเตอร์นั้นไม่กลายเป็นคลัสเตอร์ใหญ่นะครับช่วยทำให้ปกป้องไม่ทำให้คนติดเป็นจำนวนมากนะครับฉะนั้นวิธีนี้มีประโยชน์ทีเดียวครับโอเค so nextHow can we use this system to prevent outbreaks practically? So this is actually the point we need to address. If we implemented the effective testing system for the wastewater, like most of the big developed countries, they have a very organized waste management system. But in developing countries, we can't really do it in large scale. But we can do it in smaller scale, we can implement this on the fresh market. Like suppose the example is that if we had this kind of system in the Samudrakan, that the seafood market, and we can constantly collect data because today technology available, we can set up the system for those waste tanks, and we can constantly collect samples from every 3 hours or 4 hours, and we can set up a small laboratory system. Even there's new technology, there are microfluidics that you can flow the wastewater through that, and you can detect the virus particles in there by the fluorescent capturing system. So we can real-timely get this information and constantly feed to the public authorities, public health authorities. So they can constantly see that which is the area these things are popping up, because this data clearly show within 3-4 days, sometimes 1 week ahead, that the virus RNA presence in the wastewater is an indication that this area is the presence of symptomatic or asymptomatic people there. So that means that we have to implement the certain restrictions of that particular area to further prevent. And then we can implement the healthcare people to come and do the selective testing to that particular cluster. So this way the cluster will not expand to the large part, and we can prevent. I see. Yeah, thank you. ผมคำถามคือผมบอกว่าไอ้ตัวระบบแบบที่เขาใช้ในการตรวจสอบแบบนี้มันไปช่วยป้องกันการระบาดได้จริงๆหรือเปล่าในทางปฏิบัติเขาบอกว่าแกก็ให้คำตอบว่ามันช่วยได้จริงๆนะครับโดยใช้วิธีการหลายอย่างประกอบกันนะครับซึ่งทำ practically นะในทางปฏิบัตินี่มันเป็นไปได้อย่างเช่นการเซตห้องแลบเล็กๆหรือว่าแลบซึ่งเคลื่อนย้ายได้นะครับรวมทั้งใช้เทคนิคใหม่ๆซึ่งมันมีการพัฒนาดีขึ้นเรื่อยๆอย่างเช่นใช้ไมโครฟลูอิดิกนะครับแล้วก็ความสำคัญของมันก็คือไอ้ตัวการตรวจแบบนี้มันมีเซนซิทิวิตี้ที่ดีนะครับถ้าเราสามารถจำกัดบริเวณแล้วก็ตรวจได้ผลชัดเจนเนี่ยมันจะรู้ผลก่อนที่จะหาตัวคนที่ป่วยแล้วก็กำลังแพร่เชื้ออยู่เนี่ยได้ล่วงหน้าถึงประมาณ1 สัปดาห์ซึ่งตรงนี้จะเป็นจุดแข็งของการตรวจด้วยระบบโดยวิธีแบบนี้นะครับโอเค so next how can COVID-19 be transmitted to sewage or wastewater or other similar environments I can't imagine what so how they do that so basically currently there are a lot of evidence show that
COVID-19 can be effective and stay as active virus for sometimes 2 to 4 days if the sewage is not super hot, like the temperature of the sewage is not so super high, and it can be stay more longer. Like the countries from US, the data from the Europe show that sometimes if the temperature drops for like a 4 degree, like the conditions time, the virus can stay up to more than 20 days, 30 days in the sewage plant like that. But however, the contamination from sewage to the human is quite limited data. Because it is, a lot of countries have a quite proper sewage management system that you don't get contaminated, you go come direct contact with feces directly. So there's a less chance that from the waste to go to the human, if you have a proper standard waste management system. But countries with poor waste system, like the African continents, or even in the Southeast Asia, some countries like that, there are possibility that waste can mix with the current water system, can mix with the water sources or wells or the pond, and that way the virus can really come back to the normal environment and can pick up by the animals or it can pick up by the humans. There are probability for the places where the development is very low. ก็ผมถามว่าไอ้ตัวโควิด19เนี่ยตัวเชื้อไวรัสซึ่งมันก่อโรคเนี่ยมันสามารถไปในสิ่งแวดล้อมนะครับผ่านทางสิ่งปฏิกูลหรือว่าน้ำเสียหรือว่าสิ่งแวดล้อมแล้วกลับมาที่เราเนี่ยได้ยังไงคือนึกภาพยากมากนะครับว่ามันจะเป็นอย่างนั้นได้ยังไงแกก็อธิบายนะครับดร.ชันก็อธิบายว่ามันทำอย่างนี้ได้เพราะว่าไวรัสเนี่ยมันอยู่นอกร่างกายได้ระยะเวลาหนึ่งแล้วแต่สภาพของสิ่งแวดล้อมนะครับแล้วแต่อุณหภูมินะครับบางครั้งเนี่ยเราพบว่าการอยู่นอกร่างกายคนเนี่ยบางครั้งอาจจะอยู่2ถึง4วันเนี่ยเป็นเรื่องเป็นไปได้นะครับมีหลักฐานเจอว่าเป็นอย่างนั้นนะครับถ้าอุณหภูมิเนี่ยมันไม่สูงเกินไปนะครับหรือแม้แต่อยู่ภายใต้สภาวะซึ่งจำกัดมากของมันนะครับแต่ก็เป็นไปได้ที่จะอยู่นานเป็นหลักเป็น10วันได้เหมือนกันฉะนั้นคอนทามิเนชันเนี่ยการปนเปื้อนเนี่ยถ้าไปสู่สิ่งแวดล้อมเนี่ยมันก็จะมีโอกาสผ่านกลับมาทางสัตว์หรือว่ากลับมาที่เราได้มีโอกาสที่จะเกิดแบบนี้ได้อยู่นะครับโอเค that's very interesting answers so you really found the virus that causing COVID-19 in sewage that the virus is still viable, right? So how you prove that? So basically in our study, what we look in for the is the RNAs, actually, the genetic material of the virus. Yeah. But there are another group, actually, they has done exclusive studies about looking the feces samples and some of the sewage waste sewage samples, and they found using electron microscopy and also other methods that viable virus, fully active virus is there. So it's mean that I think the it is very clear that sewage carrying certain amount of virus like viable for certain period of time. But our purpose is to the current technological limitation is that we do not have an effective way that real timely measured how many viable viruses there. So what we have current technology is to measure how much RNA pieces there are in that, which is exactly the way that we measure in the patients too. So this way that real-time PCR will give us a kind of rounded idea that this virus being present is there, okay? And during this period of time, virus may be inactivated, but we can see that people who are releasing their biological fluid, they are already contaminated with virus. That's why the virus, you know, so it's very direct connection that yes the sewage carrying certain amount of virus live. Yeah. So ผมถามว่าตัวเค้าเจอไวรัสซึ่งมันยังเหมือนมีชีวิตอยู่นะครับมีแอคทิวิตี้อยู่จริงๆในการศึกษาของเค้าบ้างหรือเปล่านะครับก็รู้ได้ไงว่ามันยังมีชีวิตอยู่นะครับก็บอกว่ามีงานศึกษาหลายกลุ่มที่แสดงว่าเวลาที่เจอเนี่ยมันยังมีชีวิตอยู่นะครับแต่ว่าสำนักงานของเขาเองเนี่ยอาจจะไม่ได้เชื่อมโยงไอ้ตัวตรงนั้นโดยตรงนะครับแต่ว่าก็ด้วยเทคนิคที่ใช้ตรวจสอบก็ยังอาจจะมีข้อจำกัดอยู่แต่ว่าตัวหลักฐานเนี่ยมันชี้ว่า
อย่างที่เกริ่นไว้ในคำถามที่แล้วก็คือไวรัสเนี่ยมันอยู่ในสิ่งแวดล้อมได้นานประมาณหนึ่งนะครับไม่ได้ตายทันทีที่ออกสู่สิ่งแวดล้อมนะครับยกเว้นแต่เจอแดดเมืองใดนี่คนยังจะตายเลยนะฮะน่าจะอายุสั้นสำหรับไวรัสเช่นเดียวกันนะครับSo we going a little bit deeper in your research. What the method? What the scientific method you use for detection of the SARS-CoV virus in sewage and other environments? This is basically the same method we have in COVID-19 positive patients. So it's a real-time PCR method. So we have a bunch of primers which is designed to detect certain part of the RNA.Certain pieces of RNA present in the sewage. So basically, this method is the one actively we use to detect positive patients. And the same method we use. But in the wastewater, what we do is that we get a large volume of wastewater and we will concentrate it. And this way, we will increase the efficiency of the detection method and also chance of getting detected of the virus actually. Okay. So ผมถามว่าใช้วิธีอะไรในการตรวจสอบนะครับตัวไวรัสซาร์โควี2ว่ามันมีอยู่ในสิ่งแวดล้อมหรือว่ามีอยู่ในน้ำเสียเนี่ยในสิ่งปฏิกูลเนี่ยแกก็บอกว่าก็ใช้เทคนิคเหมือนที่ห้องปฏิบัติการตรวจอยู่ในปัจจุบันเนี่ยครับคือใช้เป็น RT-PCR นะครับก็เพิ่มปริมาณของmessenger RNA นะครับแปลงให้มันกลับเป็น DNA แล้วก็เพิ่มจำนวนด้วย PCR ด้วยเทคนิค PCR ก็สำหรับแซมเปิลที่ใช้เนี่ยในกรณีถ้าเป็นsample ที่มีปริมาณมากอย่างน้ำเสียเนี่ยก็เอามาแล้วก็ทำให้มันเข้มข้นนะครับก็คอนเซนเทรตใช้เทคนิคในการคอนเซนเทรตตัว sample ให้มันเหลือปริมาณน้อยๆแล้วก็ตรวจสอบนะครับก็เป็นเทคนิคมาตรฐานใน lab ก็ทำกันประมาณนี้นะครับถ้าตัว volume มันเยอะก็ทำให้มันเข้มข้นขึ้นเอาส่วนที่ไม่เกี่ยวข้องออกไปนะครับโอเค we come to the last question in this roundWhat is the sensitivity of the method RT-PCR that you use and also the current detection windows for sewage surveillance? Yeah, so this is very interesting. So basically, current limitation and detection window is around like 1,000 copies per liter. So we basically can, if we even go below the 1,000 copies per liter, the current detection system sometimes not even able to detect it.So if it is around 1,000 copies of limit, then we can easily detect it even if the trace amount is low because we concentrate it for very smaller volume to find out. So if the 1 liter have 1,000 copies, and there is a high probability we're going to detect it when we concentrate it for the very smaller volume. So the 1,000 copies, they're now current standard. So there are some technological innovations nowadays. They can go below 1,000 copies.And that they can enrich this one in even present in very small amount. Thank you. So the คำถามก็คือความไวของวิธีทดสอบเนี่ย RT-PCR ที่เขาใช้ในการทดสอบเนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่นะครับก็คำตอบก็คือว่าในน้ำ1 ลิตรนะครับตั้งต้นเนี่ยถ้ามีไวรัสอยู่ประมาณหลักพันนะครับหลักพันก๊อปปี้เนี่ยเทคนิคนี้จะตรวจเจอนะครับก็เป็นข้อจำกัดแต่ก็เล่าให้ฟังว่ามีเทคนิคหนึ่งผมฟังชื่อไม่ทันนะก็สามารถตรวจได้ในจำนวนที่น้อยกว่านี้อีกนะครับก็น่าสนใจนะครับสรุปเบื้องต้นนะครับสำหรับงานวิจัยเกี่ยวกับการตรวจสอบตรวจหานะครับไวรัสในสิ่งปฏิกูลนะครับหรือว่าน้ำเสียเพื่อนำมาใช้ประยุกต์ในเรื่องของการรับมือการวางแผนป้องกันเนี่ยก็คือว่ามันมีวิธีตรวจสอบอยู่แล้วก็ไวรัสเนี่ยมันปนเปื้อนอยู่ในสิ่งแวดล้อมได้ระยะเวลา1ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิแล้วก็สภาวะแวดล้อมนะครับฉะนั้นเราสามารถใช้วิธีของเขาเนี่ยในการวางแผนแล้วก็จำกัดกลุ่มทำให้คลัสเตอร์มันเล็กลงได้นะครับ Thank you Dr. Lui Chan So next I come to yeah จะมาที่คุณหมอไนซ์นะครับอาจารย์แพทย์หญิงพัทรานิตพัทรพรเจริญนะครับสวัสดีครับอาจารย์อีกรอบครับค่ะอาจารย์ผมดูจากประวัติอาจารย์ไปเกี่ยวข้องกับเรื่อง emergency เยอะมากเลยซึ่งน่าสนใจดีผมว่า emergency นี่ไม่เหมาะกับผมเลยนะ
ู้สึกว่ามันจะทำให้เครียดรับมือไม่ค่อยได้ดูอาจารย์จะเก่งทีเดียวที่รับมือเรื่องพวกนี้ได้เอาคำถามกว้างๆ ก่อนนะครับอาจารย์เวลาเกิดโรคระบาดอะไรแบบนี้แนวทางจริงๆเนี่ยจริงๆบ้านเราเนี่ยมันตั้งแต่กุมภาปีที่แล้วนะผ่านมาเป็นปีและปีกว่าแล้วเราก็ยังยุ่งวุ่นวายอยู่กับการจัดการของมันดังงงๆอยู่บ้างนะครับทีนี้ในหลักการจริงๆแล้วเวลามีการระบาดอะไรแบบนี้เนี่ยแนวทางมันควรจะเป็นยังไงฮะเวลารับมือฮัลโหลอาจารย์ยังอยู่ไหมครับนิ่งไปละสายหลุดหรือเปล่าเอ่ยจะไนซ์ครับอยู่ไหมครับหมอไนซ์ครับสายหลุดนะครับเดี๋ยวรอติดต่อกลับมาครับแป๊บเดียวครับเราผ่านไปแล้วนะครับ2หัวข้อใหญ่ๆหัวข้อแรกนะครับคุยกับอาจารย์ชลินเรื่องแบบจำลองนะครับว่าในการรับมือโรคระบาดเนี่ยการทำโมเดลลิ่งเนี่ยทำแบบจำลองการระบาดโรคเนี่ยมีความสำคัญแล้วก็คุยกับดร.เรชานนะครับว่าตัววิธีการตรวจสอบไวรัสเนี่ยในน้ำเสียเนี่ยอาจจะมีประโยชน์เอามาใช้ในการรับมือกับการแพร่กระจายของโรคได้นะครับกลับมาหรือยังครับฮัลโหลฮัลโหลยังเลยนะครับระวังอาจารย์ส่งข้อความมาบอกสัญญาณหายนะฮะเดี๋ยวรออาจารย์กลับมาอีกทีนะครับระหว่างนี้โอเคมีคนถามคำถามมานะครับบอกว่าอยากจะสอบถามว่ามีวิธีการเลือกเก็บน้ำเสียอย่างไรและก่อนนำมาทำเรียลไทม์PCR มีขั้นตอนอะไรก่อนหน้านี้บ้างดร. เรชาน there's a question so the audience asked that how you choose to select the wastewater what is the factor you choose you use to select and before you bring it to do the real time PCR do you need any procedure or protocol with that samples so the basic factor to relate the selection location is based on population density and also the access to the public transport or transported system and how cluster that particular area is that when we pick in that to in term of like how people move around there whether it's a fresh market it can be a shopping mall it can be office building so this is how we select the location And when we sample in, basically we sample for random, like 5 to 6 samples from each end location. And then also we freeze the samples before bringing it there. So we try to keep the sample below the 4 degrees or under the ice to prevent the minimum damage to the RNA during bringing the process. And then we have a primers, which is direct RNA sequence. So we can quickly detect them and quite efficiently. So this way we can find out that the virus is in the wastewater.โอเคคำตอบนะครับก็ประเด็นแรกคือเลือกโลเคชันซึ่งมีทราฟฟิกหรือว่ามีคนซึ่งเราคาดว่าเป็นจุดสำคัญนะครับอย่างยกตัวอย่างว่าเป็นตลาดนะครับหรือว่าซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับแซมเปิลเราก็เลือกจุดในบริเวณนั้นแล้วก็สุ่มมาจะเป็น 5-6 แซมเปิลนะครับแล้วก็พยายามที่จะเก็บตัวแซมเปิลไว้ที่อุณหภูมิเย็นๆนะครับใส่บนน้ำแข็งมาก่อนพอมาถึงแล็บก็จะมีไพรเมอร์ซึ่งสามารถนำแซมเปิลมาเตรียมแล้วก็เข้ากระบวนการ RT-PCR ได้เลยนะครับ Thank you มีอีกคำถามหนึ่งนะครับเมื่อคนทั่วโลกฉีดวัคซีนกันเป็นส่วนใหญ่แล้วการดำเนินชีวิตของผู้คนจะกลับมาเป็นปกติเหมือนก่อนหน้านี้หรือไม่ที่จะไม่ต้องใส่หน้ากากและอยู่ใกล้ชิดกันได้คำถามน่าสนใจครับอาจารย์เชลินพอจะช่วยตอบได้ไหมครับอันนี้ค
คครับผมคือจริงๆอันนี้น่าจะเป็นเป้าหมายของเราแหละครับที่รณรงค์ให้คนมาฉีดวัคซีนกันเยอะๆนะครับเพราะว่าเมื่อเราถึงจุดที่เรามีภูมิคุ้มกันหมู่นะครับซึ่งจริงๆภูมิคุ้มกันหมู่คืออะไรเนี่ยเข้าใจว่าเดี๋ยวท่านวิทยากรจะถามในรอบถัดไปนะครับแต่นี้อ่ะผมตอบคำถามนี้คือว่าเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้ครับถึงแม้เราจะไม่ถึงภูมิคุ้มกันหมู่จะถึงหรือไม่ถึงเนี่ยยังไม่รู้แต่ถ้าอย่างน้อยทุกคนฉีดวัคซีนฉีดกันเยอะๆเนี่ยเราก็สามารถกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างปกติได้ครับครับขอบคุณครับหมอไนซ์กลับมาแล้วนะครับฮัลโหลอินเทอร์เน็ตครับไม่เป็นไรครับเทคโนโลยีมันหักหลังเราเสมอครับไม่น่าแปลกใจเท่าไหร่ครับกลับมาที่คำถามครับหมอไนซ์ครับเราจริงๆแล้วเราควรตั้งหลักจัดการกับการระบาดของโรคซึ่งมันระบาดไปทั่วโลกเป็นแพนเดมิกอย่างนี้ยังไงครับค่ะก็ขอบคุณมากเลยค่ะจริงๆท่านวิทยากรหลายท่านก็เมนชั่นถึงเรื่องนี้พอสมควรนะคะก็อยากให้สืบเนื่องจากที่อาจารย์ชรินทร์พูดถึงเรื่องของแบบจำลองการระบาดนะคะจริงๆอยากให้ทั้งผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องนะคะเอาแบบจำลองการระบาดเนี้ยมาใช้ให้เป็นประโยชน์นะคะเพราะว่าจริงๆการควบคุมการระบาดของเชื้อไวรัสเนี่ยต้องได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายจริงๆแล้วก็จากตัวบุคคลจากของเราเองด้วยแล้วก็จากภาครัฐด้วยอะค่ะเราสามารถใช้ข้อมูลเดิมในอดีตแล้วก็ปัจจุบันที่เรามีอยู่เนี่ยเอามาดูร่วมกับโมเดลของการระบาดเพื่อที่จะวางแผนการใช้ทรัพยากรที่สำคัญในอนาคตนะคะรวมถึงการหาข้อมูลเชิงรุกคือตอนนี้อย่างงานวิจัยที่ทำร่วมกับเรือชาญเรื่องของ Surveyed Water อย่างเงี้ยค่ะหรือว่ามีมาตรการเชิงรุกในการตรวจผู้ป่วยที่มีโอกาสติดเชื้อเนี่ยก็จะมีโอกาสที่จะเอามาเป็นข้อมูลเพิ่มเติมในการช่วยการวางแผนการระบาดในชุมชนได้อ่ะค่ะมันจริงๆมาตรการส่วนใหญ่เนี่ยก็คือน่าจะต้องเริ่มจากตัวบุคคลแล้วก็บวกกับทุกภาคส่วนของทางภาครัฐและสาธารณสุขในการเอาข้อมูลเหล่านี้มาใช้ประโยชน์อ่ะค่ะครับผมก็อันนี้ก็เป็นหลักการกว้างๆด้านระบาดวิทยานะครับว่าควรตั้งหลักกันยังไงทีนี้ถ้าในกรณีที่พบการระบาดนะครับอย่างที่อาจารย์เกริ่นเมื่อกี้อาจารย์เองก็ทำงานวิจัยร่วมกับดร.เลอชานด้วยนะครับเรื่องการตรวจการระบาดจากน้ำเสียเนี่ยทีนี้ถ้าสมมุติตรวจพบเนี่ยจริงๆเราจะป้องกันยังไงอาจารย์ลองอธิบายนิดนึงให้เห็นภาพว่าเรานำไปใช้ประโยชน์ยังไงได้บ้างนะครับในเมืองไทยค่ะอาจารย์ขอบคุณมากเลยค่ะก็จริงๆเรื่องของการระบาดในน้ำเสียค่ะอยากให้มองเรื่องของการในแง่ของการเฝ้าระวังมากกว่าการระวังน้ำเสียว่าเดี๋ยวเกรงว่าทุกคนฟังเรื่องนี้จบไปแล้วจะแบบไม่กล้าเดินเข้าใกล้ท่อน้ำอะไรเงี้ยกลัวน้ำเสียที่กระเด็นเข้ามาอะไรเงี้ยจริงๆแล้วเรามองเรื่องนั้นน่ะเป็นอีกแบบนึงอะค่ะคือการที่เราสามารถตรวจเชื้อในสิ่งปฏิกูลที่ออกมาจากบ้านเรือนครัวเรือนได้เนี่ยมันทำให้เราสามารถตรวจพบผู้ที่ยังไม่มีอาการได้ก่อนอย่างที่ดร.เลอชานบอกก็คือ 1-2 สัปดาห์ก่อนที่จะมีการแพร่ระบาดในพื้นที่นั้นจริงอะค่ะนั้นประโยชน์ของการใช้สิ่งนี้มีทั้งวงแคบและวงกว้างเลยค่ะอาจารย์วงแคบก็คือสามารถที่จะวางแผนนโยบายในการจัดการพื้นที่นั้นที่มีโอกาสที่จะมีการระบาดในอนาคตอีก 1-2 สัปดาห์ข้างหน้าเนี่ยเช่นอาจจะมีการตรวจในเชิงรุกเข้าไปตรวจรับผิดแอนติเจนหรือตรวจ RT-PCR ในคนที่ในทุกคนในพื้นที่นั้นเลยก็ได้หรือว่าจะใช้วิธีการกักตัวคนในพื้นที่นั้นประมาณ 48-72 ชั่วโมงเพื่อดูว่าหลังจากนั้นเนี่ยเขามีอาการหรือเปล่าแล้วก็จะได้มีการดำเนินการต่อค่ะส่วนในวงกว้างเนี่ยก็คือจะสามารถให้ข้อมูลเนี่ยค่ะในการเฝ้าระวังในพื้นที่นั้นว่าเราอย่างเช่นสมมติในกรณีที่พื้นที่ตรงนั้นเนี่ยไม่มีแล้วไม่มีโควิดแล้วเป็นโควิดฟรีถ้าเกิดว่าเราใช้อันเนี้ยในการเฝ้าระวังว่าเฮ้ยเราอยู่ๆเราตรวจเจอในสิ่งปฏิกูลนะแปลว่าจริงๆมันไม่ใช่โควิดฟรีจริงเนี่ยค่ะก็จะได้ใช้มาตรการเชิงรุกไปต่อได้แล้วก็บวกกับว่าเราสามารถจะวิชวลไลซ์สิ่งเนี้ยค่ะขึ้นมาให้คนในสาธารณะเห็นเลยว่าคนในพื้นที่ควรอาจจะต้องระวังตัวมากขึ้นนะหรือว่าไม่ควรจะออกไปพื้นที่อื่นเพราะว่าพื้นที่คุณเนี่ยมีความเสี่ยงที่จะแพร่เชื้อรวมทั้งบอกคนที่จะเข้ามาในพื้นที่เช่นอาจจะแค่พื้นที่วงแคบๆก็ได้ค่ะอาจารย์เช่นแบบสะพานควายจะมาราชเทวีอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะไม่เข้ามาเพราะว่าราชเทวีมีเคสเยอะเราก็ไปตลาดที่อื่นดีกว่าอะไรเงี้ยค่ะแทนนี้สำหรับประเทศไทยเนี่ยจะเอาเรื่องนี้มาใช้ได้ไหมก็จริงๆอย่างที่ดร.เลอชานเมนชั่นไปก่อนหน้านี้ค่ะว่าประเทศในแถบเอเชียเราอะค่ะยังมีจุด
ท้าทายในเรื่องของการตรวจย้อนกลับว่าน้ำที่ออกมาเนี้ยมาจากไหนเพราะฉะนั้นก็มันก็เลยอาจจะเป็นการยากที่เราจะ trace back ก็คือตรวจย้อนกลับว่าน้ำที่เราเจอเชื้อเนี่ยจริงๆแล้วมันมาจากพื้นที่ไหนกันแน่ค่ะเพราะฉะนั้นการจะเอาเรื่องนี้มาใช้เนี่ยสุดท้ายแล้วก็ต้องการความร่วมมือของทุกหน่วยงานทั้งเพื่อที่จะสร้างแนวการตรวจที่ชัดเจนว่าจะตรวจน้ำตรงไหนแล้วน้ำนี้มัน trace back ไปที่ไหนแล้วก็มีแนวทางในการจัดการการตรวจต่อเช่นว่าถ้าตรวจเจอเชื้อบวกแล้วเนี่ยเราจะมีการทำยังไงเพื่อที่จะให้คนในพื้นที่เนี่ยได้รับการตรวจในเชิงรุกแล้วเราจะจัดการยังไงต่อถ้าคนในพื้นที่เป็นบวกจริงแล้วทรัพยากรในโรงพยาบาลจะพร้อมรับการตรวจเชิงรุกของเราไหมอย่างเงี้ยค่ะเพื่อให้เราสามารถบริหารจัดการได้ดีขึ้นข้อสุดท้ายนี้สำคัญมากเลยนะครับเพราะผมยังเป็นห่วงว่าจริงๆตรวจแค่ในโรงพยาบาลตอนนี้เนื่องจากจำนวนผู้ติดเชื้อเยอะมากนะครับไม่แน่ใจว่าชุดตรวจมีกันพอหรือเปล่าเพราะเห็นว่ามีขาดกันเป็นช่วงๆอยู่บ้างนะครับค่ะอาจารย์ทีนี้ตัวปัจจัยเสี่ยงอยากจะถามอาจารย์หมอปุดเรื่องปัจจัยเสี่ยงนะครับเนื่องจากตอนนี้มีคลัสเตอร์ในชุมชนบ้างในไซต์ก่อสร้างบ้างจริงๆแล้วมันมีปัจจัยเสี่ยงอะไรบ้างนะครับสำหรับในกรณีการเกิดคลัสเตอร์แบบนี้ขึ้นนะครับแล้วก็จะมีมาตรการอะไรทั้งในเชิงระดับนโยบายหรือระดับตัวบุคคลนะครับสำหรับเจ้าตัวเองซึ่งอยู่ในพื้นที่พวกนั้นเนี่ยจะใช้ป้องกันตัวอาจารย์มีคำแนะนำอะไรบ้างครับค่ะตามอย่างที่อาจารย์นำชัยพูดเลยค่ะก็คือเชื้อโควิดเนี่ยเราจะป้องกันได้ต้องเกิดจากตัวเราด้วยแล้วก็มาตรการด้วยนะคะที่สำคัญเลยคือตัวเรานี่แหละต้องทำตัวเป็นพลเมืองที่ดีนะคะปกติเชื้อโควิดก็ติดต่อทางละอองฝอยแล้วก็ฝาดคัดหลังที่ออกมาจากผู้ที่เป็นโรคนะคะเช่นที่เราตรวจเจอในแม้กระทั่งอุจจาระก็ยังเจอไม่ใช่แค่ปัสสาวะอย่างเดียวนะคะเพราะฉะนั้นพอเราไปสัมผัสสารคัดหลั่งเหล่านั้นของผู้ติดเชื้อแล้วมันเข้ามาทางสู่ตาหูตาจมูกแล้วก็ปากของเราเนี่ยก็มีโอกาสที่ทำให้เราติดเชื้อได้นะคะโดยที่เขาก็บอกว่าช่วงเวลาที่เราอยู่ใกล้คนที่ติดเชื้อเนี่ยก็ต้องนานกว่า15นาทีแล้วก็ใกล้กว่า2เมตรนะคะเพราะฉะนั้นพอเรารู้แบบนี้แล้วเนี่ยเราก็จะสามารถป้องกันตัวเองได้มากขึ้นด้วยการใส่หน้ากากอนามัยนะคะรักษาระยะห่างอันนี้คือเรื่องสำคัญมากต้องอย่างน้อย2เมตรแล้วก็ต้องล้างมือบ่อยๆเลี่ยงการเอามือไปสัมผัสตาจมูกปากหรือบริเวณที่จะทำให้เราติดเชื้อค่ะแล้วก็หลีกเลี่ยงการเข้าไปในที่สาธารณะที่เป็นที่ร่มเพราะว่ามันไม่มีการระบายอากาศนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือการรับวัคซีนนะคะการป้องกันตัวจากเชื้อโรคเนี้ยคือการปฏิบัติตัวตามนี้เป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะคะแล้วก็เมื่อเรารู้สึกว่าเรามีอาการหรือว่ามีประวัติว่าไปสัมผัสคนที่มีเชื้อค่ะก็ให้เราทำตัวเป็นพลเมืองที่ดีแล้วก็รับผิดชอบต่อสังคมด้วยการกักตัวนะคะแล้วก็ถ้าไปพบแพทย์ก็อยากให้เปิดเผยประวัติที่ครบถ้วนให้กับแพทย์ด้วยค่ะเพราะว่าจริงๆตรงนี้ก็เป็นเพนพอยต์สำคัญว่าเราบางครั้งเราไม่ได้ประวัติการสัมผัสก็เลยทำให้บุคลากรทางการแพทย์ต้องกักตัวไปพร้อมกันกับผู้ที่สัมผัสด้วยนะคะยิ่งลดจำนวนบุคลากรทางการแพทย์ที่จะมาช่วยเหลือคนไปอีกนะคะอันนี้ปัญหาใหญ่จริงค่ะส่วนในระดับหน่วยงานก็คือเราก็จริงๆแล้วทางสาธารณะค่ะน่าจะสนับสนุนให้คนเนี่ยป้องกันตัวส่วนบุคคลได้ง่ายขึ้นเช่นมีมาตรการการจำกัดคนเข้าสถานที่สาธารณะในร่มเช่นที่เท่านี้ไม่ควรเข้าเกินเท่านี้เพื่อลดความแออัดนะคะแล้วก็เพิ่มอุปกรณ์การป้องกันอย่างเช่นที่เราเห็นในคลิปต่างๆที่อเมริกาเขามีแอลกอฮอล์อยู่ทั่วเลยมีแมสแตกอยู่ทั่วไปอะไรเงี้ยค่ะคือให้ทุกคนเนี่ยสามารถเข้าถึงสิ่งเหล่านี้ได้ง่ายขึ้นนะคะแล้วก็รวมถึงการเข้าถึงวัคซีนด้วยก็จะทำให้การป้องกันการแพร่กระจายของโรคดีขึ้นค่ะที่อาจารย์ว่ามานี่ทั้งหมดก็เป็นอะไรซึ่งเราผ่านหูผ่านตากันมาพอสมควรแล้วเพียงแต่ว่าต้องบังคับใช้แล้วก็ทำกันจริงจังนะครับทีนี้ยังมีมาตรการอะไรอีกบ้างหรือเปล่าครับที่ควรจะใช้เพื่อรับมือกับสถานการณ์ในไทยตอนนี้ซึ่งจำนวนติดรายวันนี้แต่ละวันนี้ลดลงน้อยมากนะครับลดลงอย่างช้าๆช้าๆมากค่ะอาจารย์จริงๆเรื่องนี้เป็นประเด็นสำคัญเพราะว่าถ้าอาจารย์เห็นว่าเทียบการระบาดปีนี้กับปีที่แล้วของเราค่ะปีที่แล้วเราดูเหมือนว่าจะจัดการการระบาดได้ดีกว่าปีนี้ค่อนข้างสูงนะคะซึ่งจริงๆแล้วมีเหตุผลของความแตกต่างเนี่ยสองอย่างที่ชัดเจนนะคะอย่างแรกคือสายพันธุ์ที่ระบาดปีนี้เนี่ยเขาค่อนข้างจะเก่งสามารถแพร่กระจายสูงพอไปติด
พอไปแทบไปโดนผู้สัมผัสเนี่ยติดเลยทันทีแล้วก็บางสายพันธุ์เนี่ยทำให้อาการรุนแรงกว่าปีที่แล้วมากเช่นว่ามีการใช้ ICU เพิ่มมากขึ้นมีคนไข้ที่อาการรุนแรงวิกฤตต้องใส่ท่อช่วยหายใจปอดพังเพิ่มมากขึ้นเยอะนะคะอย่างแรกเลยทำให้เราแบบกำจัดเขาไปไม่ได้สักทีบวกกับที่อาจารย์ชรินได้เกริ่นไปตอนต้นว่าคนเนี่ยจะมีกว่าจะแสดงอาการเนี่ยคือมีเชื้ออยู่แล้วหลายวันนะคะมันก็เลยยากอย่างที่สองก็คือการเราตกจริงๆคือช่วงในต้นปีอะค่ะคนไม่ค่อยจะป้องกันการป้องกันตัวเท่าไหร่เหมือนกับว่าคิดว่าเชื้อมันค่อนข้างลดลงแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยคิดว่าทั้งสองส่วนนี้เป็นส่วนที่ทำให้ปีนี้การระบาดเยอะมากนะคะก็นอกจากการป้องกันตัวที่กล่าวไปเมื่อกี้อะค่ะก็อาจจะมีการตรวจเชิงรุกที่ภาครัฐหรือว่าเราสามารถทำได้เช่นรับติดแอนติเจนค่ะอาจารย์ผมเพิ่มปัจจัยที่สามให้ครับไอ้รอบแรกเนี่ยเราไม่ค่อยทำ active detection เท่าไหร่นะครับเลยไม่ทราบว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันติดกันไปมากน้อยแค่ไหนยังไงเราตรวจเน้นว่าตรวจคนที่มาโรงพยาบาลซึ่งจริงๆแล้วมันเชิงรับนะทีนี้ถามอาจารย์อีกข้อหนึ่งนะครับ rapid test เนี่ยก็จะตรวจ antigen antibody เนี่ยในต่างประเทศหลายๆประเทศเขาใช้กันเป็นเรื่องปกตินะฮะทีนี้ในประเทศไทยเนี่ยมันถึงจุดที่เราควรจะใช้หรือไม่ใช้เพราะว่าอะไรฮะอาจารย์มีคำแนะนำไหมครับอ๋อค่ะอาจารย์ก็จริงๆอาจารย์กล่าวถูกเลยคือหลายประเทศมากที่เขามีการส่งชุดตรวจไปให้ที่บ้านนะคะหรือบางที่ก็แนะนำให้มีการตรวจที่เป็นองค์กรเลยตรวจที่คือส่งไปชุดใหญ่ไปตรวจที่ทำงานเลยอย่างเช่นประเทศทางแถบยุโรปหรืออเมริกานะคะโดยเฉพาะสวีเดนนะคะอาจารย์ก็จะมีการตรวจจริงๆแล้วเขานอกจาก rapid antigen test ค่ะเขาให้มาสวอปที่บ้านแล้วไปตรวจRT-PCR ที่โรงพยาบาลด้วยนะคะคือคนที่มีอาการยังไม่ต้องออกจากบ้านเลยเงินข้อดีของการให้ตรวจเองเนี่ยจริงๆสำคัญมากคือหนึ่งคือการลดการแพร่กระจายของเชื้อในชุมชนคือลดการสัมผัสคนที่ติดเชื้อเนี่ยเข้าไปอยู่ในชุมชนด้วยการเอาอุปกรณ์การตรวจเนี่ยส่งไปให้ที่บ้านนะคะแต่ว่าเนื่องจากในของประเทศสวีเดนเองเนี่ยค่ะอาจารย์ยกตัวอย่างก็คือเขาจะไม่แจกรับผิดแอนติเจนไปตรวจที่บ้านเพราะว่ามันมีการแปรผลที่ค่อนข้างซับซ้อนมันเขาจะแนะนำให้คนที่อยากตรวจรับผิดแอนติเจนหรือคนที่มีอาการเนี่ยไปตรวจที่สถานีอนามัยหรือว่ามีคลินิกเป็นร้านยาเลยค่ะคือเขาจะกระจายที่ตรวจให้มากที่สุดตามเพื่อให้เฮลท์แคร์เวิร์กเกอร์เนี่ยเป็นคนแปรผลให้เพราะว่ารับผิดแอนติเจนเนี่ยมันจะมีเซนสเปคที่แตกต่างกันในวันที่ติดเชื้อที่แตกต่างกันแล้วก็ในพื้นที่ที่มีการระบาดสูงกับต่ำก็จะแปรผลต่างกันด้วยเนี่ยค่ะเขาก็เลยไม่อยากให้คือเขาค่อนข้างเน้น public education คือไม่อยากให้คนตรวจแล้วแปรผลแล้วแบบแตกตื่นกันไปใหญ่ว่านี่ฉันเป็นบวกอะไรเงี้ยค่ะเขาเลยให้ไปตรวจกับ healthcare provider แต่ว่าในส่วนของ RT-PCR เนี่ยก็ส่งผลไปที่บ้านได้คือมาตรวจแล้วก็ส่งกลับบ้านเพราะฉะนั้นก็คิดว่าจริงๆประเทศเราเนี่ยเนื่องจากตอนนี้มี prevalence หรือมีการระบาดค่อนข้างสูงมากเพราะฉะนั้นถ้าเป็นบวกเนี่ยโอกาสเป็นบวกจริงเยอะค่ะแล้วก็เราก็จะแนะนำว่าจริงๆรับผิดแอนติเจนเนี่ยควรจะตรวจในคนที่เริ่มมีอาการ day 1-5 เท่านั้นค่ะซึ่งข้อมันก็เลยเป็นข้อจำกัดของการใช้ชุดตรวจในประเทศเราพอสมควรค่ะอาจารย์คือหนึ่งก็คือเป็นเรื่องของความแม่นยำของชุดตรวจอย่างที่บอกไปว่ามันแปรผลค่อนข้างยากแล้วก็สองคือเป็นเรื่องของความรู้แล้วก็ขั้นตอนในการตรวจที่ต้องเข้าใจอย่างละเอียดถึงจะตรวจได้ถูกอะค่ะครับขอบคุณครับอธิบายละเอียดเลย มีคำถามมาจากท่านผู้ชมนะครับบอกว่ารัฐบาลนำเรื่องนี้ผมไม่แน่ใจว่าเรื่องนี้หมายถึงโมเดลลิ่งหรือหมายถึงวิธีตรวจน้ำเสียเดาว่าเป็นอันหลังนะครับวิธีตรวจน้ำเสียรัฐบาลนำเรื่องนี้ไปใช้หรือยังอาจารย์พอทราบไหมครับบ้านเรามีทำไหมไม่น่าจะยังมีเนาะคิดว่ายังค่ะปัจจุบันคิดว่าไม่มีเนาะค่ะครับผมเพราะว่างานวิจัยของกลุ่มที่ทำกับดร.เลอชานก็เป็นงานวิจัยแรกของประเทศไทยค่ะอาจารย์ก็ยังถือว่าใหม่ในประเทศไทยแต่ว่าในต่างประเทศเช่นอเมริกาหรือออสเตรเลียอะไรเงี้ยเขาก็ใช้กันแพร่หลายครับมีอีกคำถามหนึ่งนะครับเดี๋ยวอาจารย์ชลินตอนท้ายผมอยากให้พูดถึงเรื่องวัคซีนกับภูมิคุ้มกันหมู่แต่ก่อนที่จะไปตรงนั้นเนี่ยมีคำถามหนึ่งจากผู้ชมเมื่อเช้าเนี่ยมันมีข่าวการระบาดของคนที่ทำงานในโรงงานน้ำแข็งนะครับทีนี้คนไทยเวลาเกิดเหตุการณ์ใหม่ๆก็ประเมินไม่ถูกนะฮะคำถามคือเราต้องมองเรื่องนี้ว่ามันน่ากลัวสำหรับเรามากน้อยแค่ไหนยังไงครับ
อันนี้ไม่ทราบอาจารย์หมอหรืออาจารย์ชลินหรือคุณเลชานไม่รู้จะตอบได้ป่ะดร.เลชาน there's a question yes. I don't know you can answer it or not you want to answer it or not we found the transmission among the people in the ice factory this morning yeah. on the news so how much we concern and about this news so I mean the human transmission is it's possible because the reason is when you're working in the processing plant it is a very close environment so the people are even they put as much as specific conditions to prevent people are getting in touch with the things they handle the facility like a ice facility like that there's still chance of that the virus because the low temperature virus can survive and also thing is that people can release their droplets people can come with that their hands are not so clean there are chance that their biological fluids can get contaminated so this can be an issue when those cluster people who work in there they might go home the way they go back to the shopping mall to buy something like so they can the one can spread so one can start from one kind of plant and spread the workers among them the chance of the food and the substance getting out and getting virus is quite low because it doesn't go directly to the consumer there are process of that so kind of delay and there are chance that virus can be inactivated but in terms of the people who working in the environment and the sources they were using there are high chance they can highly transmit that to the environment around them also the, along the way their families or their the communities around them so this is concerning but this is why we see that having the wastewater system like such kind of industrial places like that we can yeah. monitor the workers situation like 1 week 2 weeks ahead and this way we can easily find out who is going to be transmitting this virus and we can shut down the facility temporarily also this is economically protected for the company too they can prevent the large damage rather than make it spread to a whole community or whole area like that oh yeah thank you so ความเห็นของ Dr. Leshan ก็คือว่าตัวอุณหภูมิที่ต่ำนะครับมันก็จะช่วยโปรเทคไม่ให้ไวรัสมันตายเร็วนักนะครับแล้วก็การทำงานในสภาวะที่ปิดอย่างเงี้ยมันก็อาจจะมีดรอปเลทนะครับมีสารพวกคัดหลั่งหรือไอหรือจามหรือของคนพวกนั้นแต่ว่าปัญหาใหญ่ที่น่ากังวลน่าจะเป็นคนงานพวกนั้นแพร่เชื้อในครอบครัวตัวเองหรือในพวกคนงานด้วยกันมากกว่าที่จะแพร่ผ่านพวกน้ำแข็งไปยังคนคนอื่นอาจจะไม่ง่ายเท่านะครับคือแพร่ในหมู่คนใกล้ตัวอาจจะง่ายกว่านะครับจริงๆผมเคยตามพวกข่าวพวกนี้อยู่แต่ว่าจริงๆมันก็ตามยากนะแล้วไม่ค่อยได้ผลสรุปที่ชัดเจนอย่างกรณีที่จีนเคยโดนยุโรปแบนไปช่วงแรกๆที่ว่าสั่งอาหารจากจีนเข้าไปแล้วติดเชื้อด้วยเนี่ยซึ่งผมก็ประหลาดใจว่าไวรัสมันจะทนอุณหภูมิแช่แข็งไปได้นานแบบนั้นได้ยังไงนะครับไม่ทราบอาจารย์ชลินอาจารย์หมอมีคอมเมนต์อะไรเพิ่มเติมไหมครับกรณีนี้คือผมเคยเห็นงานวิจัยที่เขาศึกษาว่าไวรัสเนี่ยมันอยู่บนพื้นผิวชนิดต่างๆเนี่ยได้นานแค่ไหนนะครับครับซึ่งงานน่าจะออกมาไม่นานเนี่ยสำหรับไวรัสอะไรตัว SARS-CoV-2 เนี่ยนะครับถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยมันก็ได้สำหรับพื้นผิวที่เป็นพื้นผิวแข็งเนี่ยเช่นไม้เช่นอะไรพวกนี้หรือเหล็กอะไรพวกนี้มันก็อยู่ได้นานหน่อยนะครับใช่ครับแต่พื้นผิวที่แบบมันดูดซึมได้ดีอย่างเช่นธนบัตรอย่างเงี้ยมันดูดซึมน้ำได้ดีอย่างเงี้ยก็จะอยู่ได้สั้นกว่าใช่ครับแต่กรณีน้ำแข็งเนี่ยยังไม่เห็นข้อมูลนะครับว่าอยู่ได้นานแค่ไหนเหมือนกันจะหมอมีข้อมูลไหมครับอ๋อจริงๆอยากจะบอกสนับสนุนว่าเนื่องจากมันเป็นเชื้ออุบัติใหม่อ่ะค่ะเพราะฉะนั้นข้อมูลมันจะค่อนข้างน้อยมากว่าเรามันจะเชื่อมโยงไปทางไหนแต่ว่าเห็นด้วยกับดร.เลอชานว่าจริงๆเราแพร่สู่จากคนสู่คนเนี่ยอันตรายกว่าแล้วก็โอกาสเพิ่มคลัสเตอร์ให้ใหญ่ขึ้นได้มากกว่าการที่จะแพร่ไปจากน้ำแข็งนะคะ
คือถ้าดูตามของข้อมูลที่เขาเนี่ยตามงานวิจัยด้วยแล้วก็ตามที่ WHO หรือ CDC ออกมาบอกเขาก็จะพยายามบอกว่าจริงๆข้อมูลน้อยนะแล้วก็พบค่อนข้างน้อยที่มันจะแพร่จากอาหารที่เราได้มาจากข้างนอกเข้ามาสู่ตัวเราอย่างเงี้ยค่ะจริงๆอันตรายกว่าคือคนสู่คนครับขอบคุณครับก็จริงๆผมเตรียมคำถามไว้อีกชุดนึงสำหรับรอบ2นะครับแต่ดูท่าว่าเราจะไม่มีเวลาสำหรับอันนั้นเท่าไหร่แต่มีคำถามหนึ่งที่ยังไงก็ต้องถามนะครับเป็นคำถามเกี่ยวกับตัววัคซีนแล้วก็ภูมิคุ้มกันหมู่นะครับอยากจะถามอาจารย์ชรินทร์นิดนึงว่าอาจารย์มองว่าไอ้ตัวภูมิคุ้มกันหมู่ที่เราต้องการเนี่ยสำหรับสถานการณ์ในประเทศไทยปัจจุบันเนี่ยมันจะเกิดขึ้นได้จริงหรือเปล่าภายใต้สภาวะเงื่อนไขยังไงครับอยากให้อาจารย์ลองเล่าให้ฟังนิดนึงอาจารย์ทำแบบจำลองบ้างหรือยังครับจริงเป็นงานวิจัยที่กำลังทำอยู่เหมือนกันครับว่าจะต้องฉีดวัคซีนกันอย่างไรถึงจะใช้จำนวนวัคซีนโดสจำนวนโดสของวัคซีนเนี่ยน้อยที่สุดเพื่อให้ถึงภูมิคุ้มกันหมู่นะครับแต่กลับมาที่คำถามของอาจารย์ก่อนนะครับว่าวัคซีนกับภูมิคุ้มกันหมู่เนี่ยเราจะไปถึงหรือเปล่านะฮะคือจริงๆผมมองว่าคำว่าภูมิคุ้มกันหมู่เนี่ยไม่แน่ใจว่าคนทั่วไปเข้าใจกันถูกต้องหรือเปล่าว่ามันคืออะไรนะครับมันเหมือนกับผมรู้สึกว่าคนเข้าใจกันเข้าใจกันไปเองว่าถ้าฉีดวัคซีนกันได้เยอะเนี่ยเราเรียกเป็นหมู่ละคือฉีดกันเป็นหมู่ก็คือภูมิคุ้มกันหมู่ครับจริงๆไม่ใช่อ่ะคือในวงการวิชาการเนี่ยเขาใช้คำว่าภูมิคุ้มกันหมู่เนี่ยหมายถึงผลทางอ้อมของวัคซีนนะครับผมยกตัวอย่างกลับไปที่เรื่องของวัคซีนก่อนละกันนะครับคือปกติเรื่องวัคซีนเนี่ยวัคซีนมีประโยชน์นะครับนั่นคือว่าคนที่ได้รับการฉีดวัคซีนเนี่ยก็จะได้ประโยชน์จากวัคซีนโดยตรงเพราะว่าวัคซีนนั้นไปลดโอกาสที่จะป่วยหรือเสียชีวิตจากโรคใช่ไหมครับอันนี้คือประโยชน์ทางตรงของวัคซีนที่ให้กับคนที่ฉีดวัคซีนนั้นๆนะครับแต่ทีนี้เนี่ยมันจะมีเหตุการณ์อย่างหนึ่งคือว่าถ้าคนในสังคมเนี่ยฉีดวัคซีนกันเยอะๆนะครับแล้ววัคซีนเนี่ยมันไปลดความสามารถในการแพร่เชื้อของไวรัสได้ด้วยเนี่ยนะครับเมื่อเราฉีดกันไปถึงจุดหนึ่งเนี่ยโรคมันจะสงบลงมานะครับทีนี้มันก็จะคนที่ยังไม่ฉีดวัคซีนก็จะได้ประโยชน์จากคนที่ฉีดวัคซีนไปแล้วด้วยเพราะว่าโรคมันสงบลงแล้วเขาก็จะไม่ป่วยแล้วเพราะโรคมันสงบลงไอ้ผลทางอ้อมแบบนี้นะครับเราเรียกว่าเป็น herd immunity หรือคำไทยก็คือภูมิคุ้มกันหมู่นั่นคือมันคือผลทางอ้อมของวัคซีนที่เกิดขึ้นกับคนที่ไม่ได้รับวัคซีนนะครับครับทีเนี้ยตามทฤษฎีเนี่ยไอ้ภูมิคุ้มกันหมู่เนี่ยมันขึ้นกับตัวแปรอยู่2ตัวหลักๆนะครับก็คือ1ความสามารถในการแพร่เชื้อของไวรัสหรือที่เราเรียกว่าเป็น R0 ใช่มั้ยครับกับ2คือความสามารถของวัคซีนในการยับยั้งการแพร่เชื้อหรือลดการแพร่เชื้อนะครับประสิทธิภาพตัวนี้เป็นประสิทธิภาพคนละตัวที่บริษัทวัคซีนโฆษณาออกมานะครับประสิทธิภาพตัวนั้นเนี่ยเป็นประสิทธิภาพในการลดอาการป่วยและการเสียชีวิตใช่ไหมครับแต่ตัวเลขประสิทธิภาพในการลดการแพร่เชื้อเนี่ยวัดได้ยากนะครับแต่เราเดาว่าน่าจะต่ำกว่าประสิทธิภาพในการลดการป่วยหรือการเสียชีวิตแต่อาจจะสูงกว่าตัวเลขประสิทธิภาพของวัคซีนในการลดการติดเชื้อเห็นไหมมันจะอยู่กลางๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วก็เราจะคุ้นชินกับตัวเลขที่บอกว่าเราต้องฉีด 70% นะถึงเกิดภูมิคุ้มกันหมู่นะครับครับผมพยายามหาที่มาที่ไปว่าตัวเลขเนี้ยมาอย่างไรนะฮะมาอย่างไรมีไหมฮะผมยังไม่ผมเดาว่าน่าจะมาจากการใช้สูตร1ลบ1ส่วน R0 ซึ่งเป็นสูตรที่ทุกคนรู้ดีว่า herd immunity เนี่ยเกิดจากระดับของ herd immunity คือ1ลบ1ส่วน R0 แต่การจะไปใช้เนี่ยต้องระวังนิดนึงคือว่าไอ้สูตรเนี้ยมันอยู่ภายใต้สมมติฐานที่ว่าวัคซีนเนี่ยป้องกันการแพร่เชื้อได้ 100% นั่นคือว่าคนที่ฉีดวัคซีนไปแล้วเนี่ยจะไม่สามารถแพร่เชื้อได้อีกเลยถ้ากรณีเช่นนี้เนี่ยนะครับแล้วเราแทนค่า R0 ของไวรัสสายพันธุ์ดั้งเดิมซึ่งเป็นสายพันธุ์อู่ฮั่นเนี่ยซึ่งมีค่าประมาณ 2-3 นะครับเมื่อแทนค่าเข้าไปเนี่ยเราจะได้ตัวเลขประมาณ 70% ออกมา
เขียนไหมฮะแต่ตัวเลขนี้เรายึดไว้ตลอดเลยเราไม่คิดกันเลยว่าไวรัสมันเปลี่ยนไปด้วยคือตอนนี้เรารู้ว่าไวรัสที่ระบาดในไทยตัวนี้เป็นสายพันธุ์อัลฟาคือสายพันธุ์อินเดียใช่ไหมฮะซึ่งข้อมูลค่อนข้างชัดว่าสายพันธุ์อินเดียเนี่ยแพร่เชื้อได้ง่ายกว่าสายพันธุ์เดิมประมาณ 50-60% นั่นก็คือค่า R0 ของสายพันธุ์นี้จะเพิ่มขึ้นจากสายพันธุ์อู่ฮั่นประมาณ 50% เช่นกันซึ่งถ้าเราค่า R0 ของตัวนี้ไปแทนซึ่งมีค่าประมาณ 4.5 นะฮะเอาแทนเข้าไปเนี่ยเราต้องฉีดวัคซีนกันตอนนี้เกือบ 80% นะฮะถึงจะเอาอยู่อันนี้คือยังเป็นเงื่อนไขที่ว่าวัคซีนป้องกันได้ 100% นะครับแต่ทีนี้อ่ะมันมีสูตรอีกอันนึงที่คนไม่ค่อยพูดถึงกันเท่าไหร่ว่าแล้วถ้าวัคซีนมันมีประสิทธิภาพไม่ถึง 100% น่ะสูตรของภูมิคุ้มกันหมู่จริงๆมันคืออะไรครับสูตรมันก็ไม่ต่างจากเดิมนักหรอกครับมันก็คือ1ลบ1ส่วน R0 แล้วทั้งหมดเนี่ยหารด้วยตัวเลขประสิทธิภาพวัคซีนในการป้องกันการแพร่เชื้อครับซึ่งจะสังเกตเห็นว่าถ้าประสิทธิภาพของวัคซีนฮะน้อยกว่า1ลบ1ส่วน R0 เนี่ยนะครับอย่างเช่นถ้าเป็นสายพันธุ์อินเดียคือประมาณ 80% เนี่ยถ้าวัคซีนมีประสิทธิภาพต่ำกว่า 80% เนี่ยมันไม่มีทางเกิดภูมิกันหมู่ได้ตีความก็คือว่าจะไม่มีใครได้ประโยชน์ทางอ้อมจากการที่มีคนอื่นฉีดวัคซีนเยอะๆแล้วตัวเองจะได้ประโยชน์อันนี้จะไม่เกิดขึ้นนะครับตีความอีกก็คือว่าทุกคนต้องฉีดต้องฉีดทุกคนถึงจะหยุดการระบาดได้ครับอันนี้จะประมาณนี้ครับเรื่องของ herd immunity กับวัคซีนครับฟังแล้วขนลุกนะครับทุกคนต้องฉีดนะครับเผื่อไม่ได้ฉีดรอบเดียวด้วยพอเชื้อกลายพันธุ์ไปต้องฉีดมากขึ้นอีกนะครับจริงๆครับผมเชิญก็เสริมนิดนึงครับแต่มันไม่ใช่ว่าเราต้องตั้งเป้า herd immunity หรือภูมิกันหมู่ไว้เท่านั้นฮะครับเมื่อเราฉีดวัคซีนคนเยอะขึ้นแล้วเนี่ยมันก็เริ่มได้ประโยชน์นะครับได้ประโยชน์หมายว่าค่า R ของการระบาดจะเริ่มลดมาเรื่อยๆพอถึงจุดที่คนฉีดกันถึงภูมิกันหมู่เนี่ยค่า R จะลงมาต่ำกว่า1อย่างเงี้ยเราตีความคือคุมการระบาดได้โดยที่เราไม่ต้องปรับพฤติกรรมอะไรกันมากแต่ระหว่างนั้นเมื่อเราฉีดวัคซีนกันเพิ่มขึ้นอะไรขึ้นไปเนี่ยเราสามารถเริ่มกลับมาใช้ชีวิตกันปกติบ้างมากขึ้นจนเราฉีดวัคซีนกันเยอะ 100% ถูกมั้ยถ้า 100% เนี่ยก็โอเคทุกคนกลับมาใช้ชีวิตปกติได้ครับผมอาจารย์ยังไงมันก็ไม่ถึง 100% อาจารย์มันจะมีคนปฏิเสธไม่ฉีดอยู่สมมุติว่าตีซะว่า 5% อย่างเงี้ยยอมรับได้มั้ยฮะคือเมื่อมีคนฉีดเยอะขนาดแล้วเนี่ยค่า R มันจะไม่ขึ้นไปสูงผมยกตัวอย่างง่ายๆตอนนี้เราบอกว่าเจอผู้ติดเชื้อประมาณ 2,000 บวกลบนิดๆใช่มั้ยครับอย่างเนี้ยค่า R ก็คือเป็น1หมายความว่าจํานวนผู้ติดเชื้อไม่ได้เพิ่มขึ้นแล้วโรงพยาบาลยังพอรับไหวถ้าไม่เพิ่มไปกว่านี้แต่การทำตอนนี้เราต้องอยู่ work from home ต้องใส่หน้ากากถึงจะกดค่า R ลงมาต่ำกว่าประมาณ1ได้ใช่ไหมพอเราฉีดวัคซีนกันได้เยอะเนี่ยเราอาจจะไม่ต้องทำอย่างนั้นกันเยอะแล้วเรากลับไปใช้ชีวิตเกือบปกติได้แล้วโดยที่ผู้ติดเชื้อก็ยังประมาณ100,000อย่างนี้ได้โรงพยาบาลก็ยังรับไหวนะครับแล้วในความจริงเนี่ยคำถามที่อาจจะไม่มีคนพูดถึงว่าแล้วถึงภูมิคุ้มกันหมู่แล้วจะยังไงต่อโควิดมันจะหายไปได้หรือมันจะยังไงอันนี้คือผมเข้าใจว่ายังไม่ค่อยมีคนพูดถึงนะครับในทางทฤษฎีเนี่ยเมื่อเราถึงภูมิคุ้มกันหมู่เนี่ยความหมายคือว่ามันจะไม่ลุกลามมันจะไม่ระบาดใหญ่มันจะอยู่อย่างเงี้ยนะครับแต่ก็อาจจะอยู่กับเราตลอดไปครับนะครับแต่ไม่เหมือนกับไข้หวัดใหญ่มันจะไม่ลุกลามนะฮะมันก็จะแบบอยู่แบบกับเราแบบต่ำๆไปเรื่อยๆอย่างนี้ครับนี่คือภูมิคุ้มกันหมู่ครับผมก็เดาว่ามันจะเป็นอย่างนั้นแหละครับอาจารย์เพราะว่าจาก H1N1 ในไข้หวัดใหญ่สเปนเนี่ยตอนนี้ก็ไปถึง H7 H9 อะไรกันไปนะครับ N ก็ไปเรื่อยๆเยอะแยะไม่ไปไหนเลยฮะก็ยังวน H กับ N อยู่นะครับผมก็เดาว่าเคสนี้คงจะจบเหมือนกันจริงๆอย่างที่เมื่อกี้เกริ่นว่าผมมีคำถามอีกชุดนึงแต่ว่าเวลาเราล่วงเลยมาพอสมควรและที่สำคัญเสียงผมเริ่มไม่มีแล้วครับก็เดี๋ยวถ้ามียังไงมีโอกาสหน้านะครับอาจจะเชิญกันใหม่อีกรอบนึงรอบนี้ได้ความรู้นะครับได้คุยกันเรื่องของการทำแบบจำลองนะครับเรื่องของการตรวจการแพร่กระจายของโรคจากน้ำเสียนะครับรวมทั้งเรื่องของ herd immunity นะครับ
ภูมิคุ้มกันหมู่นะครับต้องขอบพระคุณวิทยากรทุกท่านนะครับขอบคุณรองศาสตราจารย์ดร.ชลินหมดช่างนะครับอาจารย์แพทย์หญิงภัทรานิตภัทรพรเจริญนะครับแล้วก็ดร.รวยชาญวันนิกามานนะครับ thank you very much for joining us today ครับขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับมีโอกาสอีกสารวิทย์ก็จะจัดฟอรัมดีๆอย่างนี้ให้อีกนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณครับ